ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกแวยๆเหมือนเคยไลฟ์สดรปที่818ค่ะสวัสดีค่ะกลับพบกันอีกครั้งกับปอปปี้อย่างเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนนะคะวันนี้ก็เป็นไลฟ์ที่818ของปอปปี้อย่างเราซื้อแล้วนะคะอ่าสวัสดีค่ะวันนี้ก <N Sa> ็ม <lerde> าสอนภาษาจีนนะคะเหมือนเดิมเนาะปอปปี้อย่างซื้อไลฟ์สอนภาษาจีนฟรีที่หน้า แฟนเพจ Facebook โรงในสอนภาษาพรรัดหรือ OEC School แล้วก็ในช่อง t i k t o k ด้วยนะคะ Ti k t o กก็จะเป็นป๊อปปี้อย่างแล้วก็มีเลข82ตัวข้างหลังด้วยใครที่อยากจะมาเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมน,นะคะหรือว่ามาพูดคุยกันก็สามารถกดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคะอืมอ๋อโอเคกำลังเตรียมสอบปลายภาคใช่ไหมเออก็สอบเสร็จแล้วมาดูต่อก็ได้นะคะใครว่างก็มาเรียนรู้ด้วยกันหรือซื้อไลฟ์ราไม่ได้ลบดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ ย้อนดูได้นะคะหรือว่าจะย้อนดูได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือใน YouTube ก็ปอปปีย้ยางเหมือนกันนะคะนี่ค่ะกำลังสอบภาษาจีนเลยใช่ไหมเออนี่คสวัสดีค่ะทุกคน大家晚上好晚上好นะคะก็วันนี้ก็จะเริ่มสอนเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มาเมาื่อวานวันเกิดเอ่อวันเดเปล่าเปล่ปานะคะก็ไม่กกว่าเรายนชา้นคัว่วทีกนี่มาหลายียนชั้คั่วแล้ววันนี้มาสอนแล้วนะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะเราจะจะเลื่อนจอไปที่ เลื่อนไปที่สกีนนะคะจะได้เห็นกันจัดัดทินเทียนหนีเขินเพี้ยงเรี่อเชียขอบคุณค่ะโอเคอ่าเดี๋ยวเร,เริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มแล้วนะสวัสดีค่ะมามาที่หน้าจอกันเลยนะอ๋ออย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะเตียนจ้านสรงตาไอไฟนฉางกดไลค์กดหัวใจแล้วอย่าลืมแชร์เอาไว้เรียนรู้รับทัวแล้วก็แบ่งปันกันได้เลยนะคะ ชื่อควเคออเคชียนะคะเมื่อวานมันเกิดของเลิฟเอ่ะเริ่มเลยค่ะไม่รอแล้วนะนะคะวันนี้มาแล้วสอนเลยนะทุกคนก็จะได้พักผ่อนกันด้วยนะคะมันจะดึกเกินไปมาดึกหลายวันลอะอะนะคะพี่เป็นลูกครึ่งเนี่ยเป็นจีนเลยค่ะ,ะวันนี้นะคะป๊อปปี้อย่างเราเชยเนี่ยก็จะมาสอนเกี่ยวบทสนทนาในผับและบ้านนะคะ,ะก็แบบเอาไว พูดคุยสื่อสารได้เอาไว้เดี๋ยววันหลังเปิดได้แล้วใช่ไหมอาโควิดผ่านไปแล้วก็ไปเที่ยวยางพาเพื่อนคนจีนไปเที่ยวนาะก็สามารถใช้พูดคุยสื่อสารได้หรือว่าถ้าอยู่เมืองจีนเนี่ยเขาก็เปิดแล้วก็ไปเที่ยวไปเที่ยวไปอะไรได้ก็จะม,มีเนื้อหาบทสนทนาคำศัพท์เอาไว้คุยกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้นะคะคำพีสนทนาธุรกิจการบริการใครที่มีเล่มนี้อยู่แล้วนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ เปิดแล้วก็ร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้ในหน้าที่44เลยนะคะอันนี้หนังสือแนะนํำตัวหนึ่งที่ขายดีมากนะคะก็เริ่มเรียนในเล่มน,นี้ได้เลยนะคะมาค่ะอ่าประโยคแรกเลยนะคะก็คืออะไรเอ่ยอ่านออกไหมเดีย๋ยวช่วยกันเนี่ยช่วยกันแปลจะได้เรียนรู้คําศัพท์ไปด้วยนะคะก็คือ h วานหญิงไน่ต่อ,อัวมนอันนี้เนี่ยในเป็นรูปประโยคที่สมมติว่าเราเป็น พนักงานอ่าชื่อฟูอยู่ยนะคะเป็นพนักงานแล้วก็กล่าวต้อนรับลูกค้านะคะเออซื้อที่ไหนหรอซื้อที่แฟนเพจป๊อปปี้หยางนะคะซื้อได้ที่แฟนเพจป๊อปปี้หยางเราซื้อนะคะก็ทักมาที่แฟนเพจ Facebook โรงเรียนสอนภาษาพ,พอร์ได้เลยนะคะมาจากมาจากไลฟ์เนี่ยจะได้ราคาพิเศษเนาะได้ส่วนลดเพิ่มอีกร้อยหนึ่งด้วยนะคะอืมะ 欢迎来到我们酒吧欢迎来到我们酒吧อะมาดูกันทีละคำเลยค่ะ欢迎วหญิงแปลว่าอะไรอะ欢迎วหญิงเป็นคำกริยานะ欢迎，ว迎，欢ญิงแวหญิงวญิงแปลว่ายินดีต้อนรับนะคะ欢迎，ว迎หญิงญงาวนจะแวญิงจะเป็นคำที่ใครที่ทำสายงานด้านบริการเพราะว่าบอกแล้วว่าเล่มนี้เนี่ยนะคะจะเน้นเรื่องงานบริการนะคะซึ่งมีทั้งหมด5สายงานมี นวดสปาร้านขายยาแล้วก็ร้านอาหารผับบาร์แล้วอะไรอีกอันหนึ่งเดี๋ยวซื้อดูก่อนนะมันเยอะค่ะเนื้อหาเยอะเล่มหนาด้วยร้านกาแฟแล้วมีร้านกาแฟด้วยนะคะอะ่มาดูกันคว้นหญิงก็คือเว e ยินดีต้อนรับนะคะข้างหลังเนี่ยมีคําว่าหลายซึ่งหลายแปลว่าอะไรคะหลายใช่ใชไหมซึ่หลายแปลว่ามา ก็คือยินดีต้อนรับมาคว้านหญิงหลายแล้วเรายินดีต้อนรับมาที่ไหนนะคะข้างหลังนักเรียนใส่สถานที่แห่งนั้นได้เลยใส่สถานที่แห่งนั้นได้เลยนะคว้าหญิงหลายจุด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 นี่คือโครงสร้างประโยคสําหรับวันนี้เลยทุกคนจําไว้นะคว้านหญิงหลายจุด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 ได้เลยนะคะคว้านหญิงหลายสมมติว่าอ่ะเรายังไม่ต้องสนใจในนี้นะเราอยากจะพูว่ายินดีต้อนรับนะมาที่บ้านของฉัน Welcome to my house นะคะยินดีต้อนรับมาที่บ้านของฉันนักเรียนก็เติมคำว่าบ้านของฉันไว้ข้างหลังได้เลยรู้ไหมคะคำว่าบ้านฉันพูดได้ไงภาษาจีนบ้านของฉันภาษาจีนพูดยังไงใครรู้ตอบได้เลยค่ะตาเชานะคะทยอยมากันแล้วนะคะอ่าได้ไหมคำว่าบ้านฉันภาษาจีนก็คือเราจะเขียนตรงนี้เลยนะบ้านฉัน 我家我家ก็คือบ้านฉันบบวัาแปลว่าฉันจแปลว่าบ้าน我ัยอบ้านฉันนั่นเองถ้าริษังฉันก็คหญิงหลยหักงซืินดีต้อนรับมาที่บ้วนฉันนั่นเองถ้าเป,เป็นบริษัทของฉันก็คหญิงหลหายหัวกงซือินัทก็คือแบบนี้กง 司นะคะกงซือก็คือบริษัทกงซือก็คือบริษัทโอเคไหมอ่าขวัญอ,อีกแไล่หัวกงซืออ่าก็แบบยินดีต้อนรับมาที่บริษัทของฉันนะนะคะประมาณนี้เนาะวอดจ่าวอดจ่าได้วอจ่าหรือวอดจ่าได้หมดเลยนะคะเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นกฎพิเศษสําหรับการแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาจีนก็คือสามารถล่าเตยได้เพราะว่า บ้านเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราปูกพันธุ์นะคะก็สามารถลาเตอได้อ่ะคราวนี้กลับมาที่ควานหญิงหลายต่อหัวเหมจป้าัวมอ๋อหัวมแปลว่าอะไรคะหัวมก็คือหัวมแปลว่าพวกเราหัวมแปลว่าพวกเรานะคะหัวมพวกเราคำข้างหลังนะคะก็คือ酒吧酒吧นะคะ จปาแปลว่าบาร์หรือว่าร้านเหล้าโจปาก็คือบาร์หรือร้านเหล้านะคะควนงนงลเรายนเาา่อขอรายิเามาายามา่งของรารับองเรา,ายิางอเา,าใัใช่เนันช่งยนั้มานเตอข้าาันจาด้ต้สวัสดีค่ะ อ่ากงซือชื่อต๋อทุกคนเก่งมากทิกตอกพิมพ์ช้านะวันนี้ <laughs> ฟังอย่างเดียวใช่ไหมคะมเนาะฝึกพิมพ์ได้นะคะฝึกพิมพ์ได้นะอืมค่ะขอให้ยิน来到我们酒吧酒吧เนี่ยแปลว่าร้านเหล้าหรือ,อาบาร์นะคะซึ่งเจียวเนี่ยแปลว่าเลาหล,าเล้านะคะตัวเจียวเนี่ยแปลว่าเหล้าเนาะเดี๋ยวเขียนไว้ให้นะคะเจียวเจียวคำนี้แปลว่าเหล้า แอลกอฮอล์อะไรที่แบบมีคําว่าจิวอะไรก็แล้วแต่คําศัพท์ที่มีคําว่าจิวส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับเหล้าทั้งสิ้นส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับเหล้าทั้งสิ้นอย่างเช่นนะคะคําว่าพีชเหเอ,อสอน Mind แม p ด้วยนะคะนี่คือกําลังสอนเทคนิคการจําคําศัพท์นะคะ หลายคนบอกว่าทาไมจาศัพท์ไม่ได้จําศัพท์แม่นๆเป็นเพราะว่าหนูจําเป็นคำๆเลยหนูก็จะได้แค่คําเดียวแต่ถ้าหนูแกะคําออกมาว่าโจแปลว่าอะไรปลาคืออะไรมันจะทําให้หนูเนี่ยสามารถจําคําศัพท์ได้แม่นมากขึ้นและที่สําคัญเนี่ยเราไม่ต้องท่องศัพท์เวลาที่เราไปเจอคําศัพท์คําใหม่นะคะเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้ามีคำว่าโจ๊ก็จะเกี่ยวข้องกับเหล้าหรือแอลกอฮอล์นะั่นเองเช่นนะคะไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างเช่นคําว่ายกตัวอย่างนะคะคํานี้ 啤酒啤酒เออ啤酒哦啤酒คืออะไรล่ะคะอออกิเลพหวหาอย่ลยบริษัทน้องม啤酒ใช่啤酒คือเบียร์ถูกต้องเก่งมากเก่งมากค่ะ啤酒คือเบียร์ถูกแล้วนะคะเบียอ่ะหรืออย่างเช่นคำนี้ หงจิ๋วหงจิวเห็นวเกี่ยวกับเหล้าแน่นอนเกี่ยวกับแอลโกอฮอล์แน่นอนหงจิวหงคืออะไรคะหงคือสีแดงนักเรียนลองคิดซิเหล้าอะไรนะที่เป็นสีแดงเหล้าอะไรที่มีสีแดงคะอืมคืออะไรเอ่ยวายแดงเก่งมากเห็นป้งเจ้ก็คือวายแดง หรือเล่าอางุุนบางทีก็เรียกว่าผูเถ้าโจแบบนี้ก็ได้ผูเถ้าโจแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะผูเถอาแปบลบว่าอางุุนก็คือเล่าอางงุนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์ต้องจําไว้เลยนะคะว่าคําศัพท์ที่มีโจเกี่ยวข้องกับอะไรคําศัพท์ที่มีคําว่าโจเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับเล่านะคะเกี่ยวข้องกับเล่านะเรากลับมาที่ข้นี้โจปะ ตัวปลาเนี่ยนะคะในคานี้เนี่ยปกติอ่ะบอกก่อนปกติตัวปลานะมันเป็นคําบอกน้าเสียงนะคะคําบอกน้าเสียงใช้ได้ด้วยกัน3กรณีนะคะ 1. แมวส้มนี้เห่าค่ะอ่ะกรณีก็คือออกคําสั่งเสียงจะแข็งเช่นจบอ่ะไปซะอ่ะหรือใช้ในการขอร้องจบอ่ะไปเถอะนะอ่ะขอร้องถ้าทําเสียงธรรมดาเอยจบอ่ะ เ,ออเราไปกันดีไหมอ่ะอก็อารมณ์แบบปรึกษาหารือเพราะฉะนั้นคือออกคําสั่งขอร้องแล้วก็พูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะแต่อันนี้พิเศษนิดหนึ่งอันนี้คือคําศัพท์คํานึงนะคะอันนี้คือค,คําศัพท์คํานึงปาเรียนเสียงมาจากภาษาอังกฤษนะคะปาตัวนี้เรียนเสียงมาจากภาษาอังกฤษนะคะคือเรียนเสียงมาจากภาษาอังกฤษคํานี้ค่ะ bar เนะคะอ่าเรียนเสียงมาจากคำนี้ก็เลยเรียกว่าจวปาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการสร้างคำศัพท์ในภาษาจีนนะคะครึ่งหนึ่งบอกความหมายอีกครึ่งหนึ่งยืมเสียงจากภาษาอังกฤษามาถ้าพูดปาคือใช้คำว่า b a r อย่างเดียวปาคนจีนอาจจะไม่เข้าใจคืออะไรใส่จิ่วไปด้วยนะคะเหมือนคนไทยไเราไปบาร์เล่าลานเล่าอะไรอย่างงี้นะ,ะจบปา ภาษาจีนจะมีวิธีการเขาเรียกว่าแปลคำศัพท์ที่มาจากต่างประเทศเขาเรียกว่าหลายอยู่หลายแบบนะคะและนี่คือหนึ่งในวิธีการแปลคำศัพท์นะคะ,ะก็คือโจปาก,ก็คือบาร์เลานันเองเนาะโอเคเพิ่งเข้ามาทันค่ะเราซื้อเพิ่งเริ่มสอนนะอะไปจิวต้าบอกไปจิวไปจิวก,ก็คือเหล้าขาวได้ได้นี่ไงเดี๋ยวเติมไปให้ไปจิวไปจิวไปจิว นะคะก็คือเหล้าขาวคนจีนชอบกินเหล้าขาวนะ <c oughs> ไปโจบนคะคอืมต่อมาอ่ะอันนี้ก็โอ้ได้ไปหลายคำเลยนะคะอันนี้คือหมายตรงลงคำว่าโียวปาแปลว่าอะไรคะก็คือร้านเหล้าหรือว่าสถานที่ดื่มเหล้าหรือบาร์เหล้านั่นเองนะฉจยวปาเท่านี้เรากลับมาดูที่ประโยคนี้ควันหญิงหลายเต่าวอนันเ n ิ้ลโจป๊ปา ฮวนหญิงหลายตาเตมันจบอะก็จะมีความหมายแปลว่ายินดีต้อนรับมาที่ร้านเหล้าของพวกเรายินดีต้อนรับมาที่ร้านเหล้าของพวกเราฮวนหญิงหลายเต่าหวมันจบอะเวลามีลูกค้ามาลูกค้าภาษาจีนเรียกว่าเรียกว่าอะไรดูไหมหรือไม่คะว่าลูกค้าเรียกว่าอะไรอ๋อลืมไปเลยอ่ะลูกค้าภาษาจีนเรียกว่าอะไรมีใครรู้ไหมอือ มีไหมม,มีใครรู้ไหมคะว่าลูกค้าเรียกว่าอะไรลูกค้าในภาษาจีนมีใครได้บ้างแวาหลายอยู่คำเรียนเสียงจากภาษาต่างประเทศใช่คือคำที่มาจากต่างประเทศเนะาะคุณหญิงกวางหลียินดีต้อนรับอ่ะกูเคอเออน้องแจนเก่งมากนะคะใน tiktok ก,ก,ก็ตอบมาแล้วสองคนกู้เคออ่ะนี่เลยกูกูก กู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 เค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 顾ลูกค้ากูเคพี่สมเล็กสวัสดีค่ะอันนี้ค่ะวันนี้ต้องแบบอ่านคอมเมนต์แบบไกลๆนะคะวันนี้เราซื้อแบบไม่ได้เอามือถืออีกเครื่องนึงมาไม่ต้องอ่านแบบไกลๆนะคะอาจจะอ่านไม่ค่อยทนันวันนี้ไม่ค่อยได้ทักทุกคนเลยนะ ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาอีกเครื่องหนึ่งเข้ามาแบตบมันหมดเนาะอ่าใช่กูเค่องก็คือลูกค้านะคะอืมล้วนักเรียนรู้ไหมคะคําว่าพนักงานเรียกว่าอะไรแบบพนักงานบริการอะ่ะเป็น better i e r e s s e นะวันเพราะวันนี้เนี่ยเราเรียนบทสนทนาที่อยู่ในผับและบาร์ฉันก็ต้องเป็นประโยคที่เอาไว้พูดคุยสื่อสารระหว่างพนักงานนะคะกับกับใครคะกับลูกค้าลูกค้าเราได้ละคือกูเกิล กูเคิรคือลูกค้าเนาะแล้วพนักง,งานเรียกว่าอะไรเอ่ยพนักง,งานเรียกว่าอะไรคะอืมฝูอุ้ยวนค่ะเออนักเียนรอเราสักแป๊บนึงนะเราคิว,ว่าเราักไปหยิบมือถืออีกเครื่องหนึ่งเข้ามาจะได้อ่านคอมเมนต์พวกเรานะคะรอเราสักแป๊บนึงห้ามหนีไปไหนนะรอแป๊บนึงนะคะอืม หลายเลวมาล้ค่ะอุยกระโปรงเกี่ยวโอ้เวันนี้คนแชร์เยอะขอบคุณนะคะพี่สมเล็กแชร์แล้วด้วยขอบคุณค่ะเปิดมาเจอไลฟ์ที่พี่สมเล็กแชร์พอดีเลยเ <laughs> ชียร์ค่ะอืโอเคเออฟูอรับใวนค่ะถูกต้องเลยอ่ะเดี๋ยวลุกสเกเขียนให้ดูนะคะจะได้ดูวิธีการเขียนกันไปด้วยเนาะ ใช้สีแดงนะฝูอู่หยนฝูอู่หยนนะคะฝูอู่หยนถ้าทั้งคำเนี่ยก็แปลว่าพนาักง,งานจริงๆไม่ใช่แค่วิชาเวชรสนะคะคือทุกคนที่ทำงานด้านสายงานบริการอะก็คือฝูอู่หยนทั้งหมดเลยโดยคำว่าฝูอู่ ฟูอู่แปลว่าบริการ service นะคะเช่นฟูอู่เิงขอโอ้ยบริการดีมากนะคะส่วนหยนเนี่ยแปลว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เป็น staff ดังนั้นเมื่อรวมกันก็คือพนักงานที่ทําด้านงานบริการฟูอู่แยนกับกูเกอร์นะคะอ่ะเราไปดูกันต่อเนาะอันนี้ก็คือยินดีต้อนรับสู่ร้านเรานี่คือคำพูดขอนันตที่แบบ ฝูอยหวนเอาไว้พูดคุยกับเอ่อจะพนักงานพนักงานพูดกับลูกค้านะคะอืมหยืนกงสมัยยงเนาะหยืนงกงเฉยเคยเหยื่งกงก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าหยืนงกงคือเป็นพนักงานเฉยเฉยไม่ได้บอกว่าเป็นพนักงานแบบหยืนงกงอาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานโรงงานอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะเหมือนเจ้าหน้าที่มากกว่าเนาะแต่ว่าฝูอ้หยหวนคือการระบุลงไปเลยค่ะว่าเขาเป็น เขาเรียกว่าเขาเป็นพนักง,งานที่ทำงานด้านงานบริการนะคะอืมอ่ะต่อมาได้หนึ่งประโยคแล้วนะประโยคแรกผ่านนะคะของหหญิง่า我们酒吧อ่ะต่อมาค่ะประโยคที่สองอันนี้คือ他他他他他他是是是是是是服服务务เขาเป็นใครคะคนเมื่อกี้เป็นฝูเหญิงแล้วคนนี้เป็นใคร เขาชื่อกู้กูอก้อะไรคะกู้อะไรคะอืมขอพี่จําตัวอักษรจีน G หน่อยคะ่ะก็คือจําตามเขาเรียกว่าลำดับคือเขาเรียกว่าอะไรคะเจ้าปูโ้โฉก็คือตัวอักษรหลักในตัวอักษรจีน G นะคะ้องจําตามนั้นเช่นสามเส้นเตี้ยนสวยเกี่ยวข้องกับน้ำอะไรอย่างนี้นะคะอืม 顾客对，他是顾客，他是男顾客，男顾客被卢卡捕下来，考个塔往来，卡？们我们可以看一下酒单吗？我们可以看一下酒单吗？男孩，嗯，我们可以看一下酒单吗？啊，托昆卡，他นค่ะถ้呢，那มมติเราแ แอบแอบแอบมให้ดูตรงนี้ก่อนไนดะ้ไหมเดี๋ยวค่อยลบนะคะเดี๋ยวค่อยลบขอปิดตรงนี้ก่อนนะแอบไม่ให้พวกเราดูนะ <laughs> ขออนุญาตแบบลบตรงนี้ก่อนยังไม่ยังไม่ให้ดูยังไม่ให้ดูนะคะอะมาดูนี่ก่อนวัวแมนนะคะวัวแมนคืออะไรขี่看一下酒单แต่ตอนนี้เราเชื่อว,ว่านักเรียนหลายคนจะต้องแปลเราซื้อแปรออกค่ะหนูเห็นคําว่าเจียวค่ะจียวตน อ๋อหนูเห็นคำว่าจิวตันค่ะหนูชื่อหนูรู้แล้วเห็นจิวปุ๊บเกี่ยวกับอะไรเล่าใช่ไหมคะไหนช่วยแปลคําว่าจิวตันให้หน่อยช่วยแปลคําว่าจิวตันให้เราซีมีใครรู้บ้างเราจะบอกว่าจิวแปลว่าเล่าอ่ะจิวแปลว่าเล่าจิวคือเล่าแล้วตันล่ะคะตันสวัสดีค่ะนางอืม ทางติ๊กบอกว่าเมนูเ้าเมนูเรา我可以看一下九大吗啊？蛋าม,ม,ามาจากคำว่าชันทุกคนรู้จักชายตันไหมคะ,ะรู้จักชายตันไหมก็คือก็คือรายการอาหาร หรือเรียกว่าเมนูเมนูรายการอาหารหรือเมนูก็จะเรียกว่าไช,ชาตาถ้าไปกินข้าวจะเรียกว่าไชาตาน,นะคะเนาะเออทีนี้เนี่ยจทีนี้โจเปลี่ยนเป็นโจตนันเราไม่เอาไชเราตัดใชออกเราเอามาแค่จจตัน่จตนัจตนก็จะมีก็จะหมายถึงอะไรคะเมนูเล่าใช่ไหมเออก็จะเป็น เมนูเล่าถูกต้องเมนูเล่าด้วอ่า่ะเมนูเล่าถูกต้องเลยค่ะอยอดเยี่ยมมากอ่ะนะคันคนี้ได้ละได้ละเนี่ยเห็นไหมเราจะได้มีหลักในการจำเราจะได้รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเฉียวคือเกี่ยวกับเล่าอะไรที่มีคําว่าตันคือลิสต์ลิสต์รายการนะคะ เราเนี้ย我们可以看一下九大吗我们啊นะ我们ก็คือ我们我们คืออะไร可以กลับมา可以กลับมาเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ใช้คู่กันแล้วก็จะมีคำว่า can 一下看一下啊เอาแค่นี้ก่อนนะคะ我们แปลว่าพวกเรา นะคะหัวนคือพวกเราสวัสดีค่ะมีหลายคนเพิ่งทยอยเข้ามาเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์ได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะอืมเนาะหัว,วแมนคือพวกเราเราสือก็จะจดให้อย่างนี้นะคะชอบเขียนหัวนพวกเราเคยแปลว่าสามารถหรือแปลว่าได้ซึ่งนิยมใช้คู่กับคำว่ามาตัวนี้ นะคะเนาะเคยแล้วลงท้ายได้มาเป็นการบอกว่าสามารถจุดๆไมหมหรือเปล่ามาก็คือไหมแปลว่าไหมหรือเปล่านะคะเคยกับมาไหมหรือเปล่าเป็นประโยคคำถามใช้เหมือนกับ การขออะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตหรือว่าอยากจะรู้ว่าทําได้หรือเปล่านักเรียนจําโครงสร้างนี้เอาไว้เลยนะคะขั้นอีฉาขั้นเป็นคํากริยาแปลว่าดูขั้นเป็นคํากริยาแปลว่าดูขึอีขั้สามารถดูอีจะวางข้างหลังคํากริยาอีฉาเวลาที่มันวางหลังคํากริยาแปลว่าสักครู่สักหน่อย นะคะหรือแปลว่าแป๊บหนึ่งสักคู่สักหน่อยหรือแปลว่าแป๊บหนึ่งก็ได้มันไม่สามารถใช้โดโดๆได้นะคะมันจะต้องวางข้างหลังคำกริยานะคะเนาะไม่ใช่มาหนูมาถึงแบบคนไทยเอ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหนูพูดว่าอีชะไม่ได้นะถ้าบอกเอ้ยแป๊บหนึ่งคือแบบรอแป๊บหนึ่งก็ต้องพูดว่าเติ๋งอีชะเติงอีชะคือตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่บางทีแบบภาษาไทยเราพูดได้ภาษาจีนเขาพูดไม่ได้คือแบบ มาสึกอีช่าไม่ได้ต้องมี v ว r b ต้องมีคำกริยาของงานตึง ha, อีช่าอ่าหรือว่าดูแป๊บหนึง่งค่อีช่าค่อีช่าโจตนันแปบลบว่าอะไรขอดูอะไรคะดูเมนูเล่าหน่อยนักเรียนหลายๆคนเวลาที่เรียงประโยคหรือว่าแต่งประโยคก็จะแต่งว่าดูเมนูเล่าหน่อยใช่ไหมดูเมนูเล่าหน่อยหนูก็จะพูดว่าดูคือข้านเมนูเล่าคืออะไรคะโจ้ตานแล้วตามด้วยอีช่านี่คือสไตล์คนไทยนะเราซือเคยทําแบบฝัดแบบนี้ให้ เออมันเทสนักเรียนก่อนที่จะเข้าเข้าเรียนสมัยก่อนเนาะเขาก็จะพูดอย่างี you you ้ขั้นจดดงอีชาขั้นจุดดงอีชาโอ้สไตล์คนไทยเลยดูเมนูเล่าหน่อยใครเคยเป็นแบบนี้ใครเคยเป็นแบบนี้คือเป็นเรื่องธรรมดามากที่แบบนักเรียนคนไทยที่เพิ่งเรียนภาษาจีนใหม่หมเจอเจอแบบนี้เยอะมากแต่พอเราได้เรียนสิ่งที่ถูกต้องนักเรียนต้องจาเลยนะว่าในภาษาจีนอะ่ะอีช่าเนี่ยตำแหน่งหน้าที่ของมันนะคะมันจะต้องไว้ข้างหลังคำกริยา มันจะต้องอยู่ข้างหลังคํากริยาเหมือนมันเป็นแฟนของคํากริยาเพราะฉะนั้นเรนจะไปไว้ข้างหลังคํานามไม่ได้นะอืมนะคะแค่นี้จ้ะใช่ดูเมนูเล่าหน่อยนะคะ我们可以看一下菜มาก็หมายถึงก็หมายถึงเป็นใช่ไหมเอาี่ไม่เป็นว่าเก่งๆโอเคคือบางคนเขาก็จะมีเซน์การใช้ภาษาใช้แบบเหมือนกับเออคนจริงเขาพูดแบบนี้เราก็จำมาเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าน้องๆหลายคนเป็นอันนี้คือเรื่องปกติไม่แบบ ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเป็นกันหลายคนนะคะมามาพูดก็ขำๆกันในห้องเรียนนี่แหละอือต่อไปจะได้ไม่เป็นนะจะได้แบบไม่ใช้ผิดจําไว้เลยอีเช่าวางหลังทำกริยาเป็นการบอกว่าทํากริยาตัวนั้นนะแป๊บเดียวหรือบางที่อาจจะทํานานก็ได้นะแต่เป็นการทําแบบชิลๆสบายๆบ,บางคนพูดนะี่าค่านีเช่าเตี้ยงเหง,งีงดูหนังหน่อยแต่คือจบเรื่องอะ่ะสองชั่วโมงแต่ก็คืออีเช่ามันเป็น ลักษณะของการกระทําที่เรารู้สึกว่าเราชิลเราสบายก็ใช้ได้นะคะสรุปก็คือวอร์มเอ็นเอแค่จใส่ตามมีความหมายแปลว่าอ่ะมาดูเฉลยแปลเหมือนกันเปล่าพวกเราขอดูเมนูเล่าหน่อยครับอืมพวกเราขอดูเมนูเล่าหน่อยครับนะคะอืม คุณหมอบอกว่าผมก็ผ่านประสบการณ์แบบนั้นมาเหมือนกันเราซื้อคนก่อนไม่เห็นบอกก็บางบางทีมันมันก็ฟังออกนะคะบางทีก็คือฟังออกแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะไม่ค่อยคุ้นหูเหมือนคนไทยพูดว่าขอดูเหมือนกับขอดูหน่อยเมนูเล่าขอดูหน่อยเมนูเล่าถามว่าภาษาไทยฟังคนไทยก็ฟังออกอ่ะก็แต่จริงๆว่าขอดูเมนูเล่าหน่อยค่ะก็จะพูดแบบนี้ใช่ไหมขอดูเมนูเล่าหน่อยค่ะแต่ถ้าเกิดคนจีนพูดว่า ขอดูเมนูหน่อยเล่าครับอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอุย้ยกระตุกนิดนึงแต่ว่าเออฟังออกจริงๆเนี่ยเราซือจะบอกเลยนะเราซือไม่ท่านเรียนนะไม่แนะนำให้แบบพูดผิดๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเราซือเป็นคนที่แอนตี้มากแบบไม่อยากให้นักเรียนพูดผิดอย่างเงี้ยซ้ำๆถ้าเห็นปุ๊บก,ก็จะแก้เลยแต่ตอนที่เราพูดจริงๆอะค่ะนักเรียนเวลาที่เราไปใช้ภาษาจริงๆเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องพูดผิดหรือถูกตอนที่เราใช้อ่ะใช้ไปเลย ผิดก็ผิดไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนแก้ให้แล้วอะนักเรียนต้องจําสิ่งที่ถูกต้องเลยนะที่เราซื้อซีรีส์ก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าเราผิดมีคนแก้ให้เรานักเรียนต้องเรียนสิ่งที่ถูกต้องแล้วฝึกใช้สิ่งที่ถูกต้องเลยนะเพราะถ้านักเรียนไม่เปลี่ยนแปลงนักเเลยก็จะผิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเลย คนจีนฟังแล้วมันก็จะสะดุดแบบอึกระตุกนิดนึงเหมือนซีดีตกแผ่นอนะแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะนันเนี้ยถ้าเรารู้แล้วจงใช้ในสิ่งที่ถูกต้องแต่เวลาที่เราไปใช้ภาษาจริงๆตอนนั้นเกิดนึกไม่ออกช่างมันไม่เป็นลาเราพูดอะไรก็ได้ที่ให้เขารู้เรื่องก็ถือว่าโอเคแต่ตอนที่เราเรียนอะแนะนำให้เรียนในสิ่งที่ถูกต้องก่อนนะคะอืม ต่อมานะคะออกเสียงไม่ค่อยถูกการออกเสียงไม่ค่อยถูกนะคะเราซื้อจะแนะนําแบบนี้นะอันนี้คือให้ทริคไปเลยนะคะว่าถ้าออกเสียงไม่ค่อยถูกอยากให้นักเรียนกลับไปนะคะ 1. ฟังให้เยอะๆเลยะคะ่ะฟังเยอะๆ มเ,เ,เมื่อจเป็นต้องเป็นเจ้าของภาษา,าก็ได้นะคือฟังเสียงที่ถูกต้องอะคะ่ะเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาแต่ก็ออกเสียงได้ถูกต้องเหมือนกันนะคะขอให้ฟังคนที่เขาออกเสียงได้ชัดเจนเพราะบางทีนักเรียนฟังเจ้าของภาษาแต่เจ้าของภาษาก็มีบางคือบางคนเขาก็ออกเสียงเพี้ยนนะเหมือนคนไทยอะไม่ใช่ว่าทุกคนจะออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้องทุกคนบางคนก็จะแบบมีติดสำเนียงนะคะอาจจะสำเนียงเออมันมีสำเนียงอะไรบ้างอะภาษาไทยคนเหนือคนใต้คนอีสานะจะมีสำเนียงอาจจะแบบหรือ มันก็จะมีเหนอบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะมันเน้นเราจะจะบอกว่าให้ฟังสำเนียงที่ถูกต้องนะคะสนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการออกเสียงหนึ่งกลับไปฟังสำเนียงที่ถูกต้อง 2. ฝึกพินอินพยายามฝึกพินอินบ่อยๆไม่จําเป็นต้องจําให้ได้เลยแต่ว่าเราฝึกอ่านแบบเช่นวรรณยุกต์สำคัญมากอาอาอาาที่ออกเสียงไม่ถูกเพราะมีปัญหาเรื่องวรรณยุกต์ส่วนใหญ่เราเนี่ยพวก เ以ือเคอเคอเคอ,อ,อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาพย,ายัญชนะกับสระไม่ค่อยมีปัญหาปัญหามันอยู่ที่วรรณยุกต์ลงไม่ถูกเสียงเหมืนนหนมอนว่ากินขะกินขะ้าวหนูไปออกมากินเข่าเนียเสียงวรรณยุกมันไม่ถูกต้องภาษาจีนก็เหมือนกันอย่างวัวเมนก็ต้องวัววัววัวพันให้ถึงเสียงสามถ้าหนูออกแค่เสียงสองวัววัววัวเมอนวัวเมนอันนี้คือเหนอและเพี้ยแหละ เข้าใจไหมคะเสียงก็จะไม่ถูกดังนั้นเนี่ยฟังเสียงที่ถูกต้องแล้วพูดตามแล้วก็เรียนรู้เรื่องพินอินควบคู่ไปด้วยนะคะพินอินต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนไม่ต่ำกว่า1เดือนอันนี้คือบอกจริงๆให้แม่นไม่ต่ำกว่า1เดือนเรียน2ชั่วโมง4ชั่วโมงให้มันจบอะได้แต่ไม่ได้บอกว่าอะเรียนจบพินอินภายในสองสาชั่วโมงแล้วคุณจะออกเสียงชัดเจนไม่ใช่ เรียนเป็นเดือนค่ะพิ์อินบอกเลยเรียนกันเป็นเดือนกว่าที่เสียงมันจะลงตัวเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยการฟังเยอะๆแล้วหนูพูดตามแล้วก็ฝึกผันวรรณยุกบ่อยๆว่วอวอวเครเครเครเคอี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 เพราะว่าคนไทยบางทีเพลินจะผันเป็นสี่เสียงคนไทยบางทีเพลินจะผันเป็นสี่เสียงจากอี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 ก็กลายเป็นอี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 เพลินค่ะ ดังนั้นต้องฝึกบ่อยๆนะคะให้มันชินเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อนะคะตามมาจากติกตอกค่ะน้องออยโอเคได้ดูจอเต็มๆนะคะตอนนี้เข้าใจแล้วว่าคําขยายกริยาทุกรูปแบบจะอยู่ติดกับคํากริยานั้นไม่น่าก็หลังถูกต้องเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยกริยามันต้องอยู่ติดกันนะคะอ่าเราซื้อไปต่อคะ่ะวัว看ึ้ จโฉดตามาก็เป็นการขอดูเมนูเหล้านะคะว่าเวลาที่นักเรียนไปร้านเหล้าเนาะก็อยากจะขอดูเมนูนะคะอย่างว่าอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยอยากจะขอดูเมนูหนูก็เออ我可以看一下酒单吗หรือพูดสั้นๆแค่นี้ก็ได้ค่ะเอ่อ看一下酒เออ可以看一下酒单吗可以看一下酒单吗ไม่ต้องมีเวล์มันก็ได้นะคะเขาบอก็เออ可以看一下酒单吗 ฟู่หยวนเวลาเรียกพนักง,งานนะคะคนไทยจะพี่คะขอเมนูเล่าหน่อยค่ะน้องคะขอเมนูเล่าหน่อยค่ะแต่คนจีนจะไม่เรียกเป็นเกิร์เกเจีเ๋ยเจี๋ยีด,ด,ดไไีไม่เมย์ไม่เรียกแบบนี้ก็จะเรียกว่าฟู่หยวนหรือพูดงี้你好可以看一下酒单吗อ่าใช้คําว่าหนี่好ก็ได้นะคะ你好เนี่ยในปัจจุบันมันไม่ใช่การทักทายวาสวัสดีใช้ในการเรียกก็ได้เอ่องเ我要两杯水 ก็เหมือนกับทักให้เขาได้ยินหมือนปลาได้แบบนี่ค่ะนี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ใช้คําว่าหนีเห่าในการทักได้นะคะน่ะมาดูกันแล้ววิธีการประยุกต์ใช้นะคะเวลาที่นักเรียนอยากจะขอดูอะไรนะคะนักเรียนจาโครงสร้างนี่ไว้คือว่า可以看一下จุดจุดจุดมา我可以看一下จุดจุดจุดมาได้เลยนะคะสมมุติว่านักเรียนจะขอดูเมนูอาหารเราไปร้านอาหารสมมติไม่ได้ไปร้านเหล้าไปร้านอาหารอยากจะขอดูเมนูอาหารนะคะ ักเรียนต้องพูดยังไงคะขอดูเมนูอาหารหน่อยคะ่ะขอดูเมนูอาหารหน่อยคะ่ะจะพูดยังไงคะืมายก็ช่วยพน m องานหอยค่ะโอเคขอดูหือถือขอดูุมดูาหารหน่อยค่ะด้งไคหมายดูช่กงาหน่อยมดูหน่อยค่ะ ถ้าเราจอยากให้นักเรียนลองแต่งประโยคบอกว่าฉันขอดูเมนูอาหารหน่อยค่ะไปร้านอาหารขอดูเมนูอาหารหน่อยต้องพูดยังไงคะน้องตาบอกว่าเคยข้าดิฉันใส่ตามะอย่าลืมตัวมานะคะเพราะเราขอเขาว่าขอดูหน่อยได้ไหมเคยข้าดิฉันใส่ตามะนะคะติ๊กตอกได้ไหมเคยข้าดิฉันใส่ตามะเก่งมากค่ะแต่น้องข้าวเหนียวบอกว่า 我可以看一下菜单吗？能买我可以看一下菜单吗？对了，ถ้าเราไม่รด้อนู่ในะฮะเราก็สัเราไปไหนดีอ่ะอร้านหนังสือถ้านักเรียนไปร้านหนังสืออกจะบอกขอดูหนังสือเล่มนั้นหน่อยได้ไหมคะขอดูหนังสือเล่มน,นัมมมนนนลลน้นหน่อยได้ไหมคะอ่ะสมมติมันอยู่สูงนะเป็นเบสเซอร์วางอยู่บนเชลแล้วว้ยขอดูหนังสือเล่มนั้นหน่อยได้ไหมคะจะพูดยังไงจะพูดยังไงคะ ตอนนี้เนี่ยเราได้โครงสร้างแล้วนักเรียนก็ต้องนึกเอ๊ะหนังสือเล่มนั้นภาษาจีนพูดยังไงหนังสือเล่มนั้นมาช่วยกันคิดหนังสือเล่มนั้นภาษาจีนพูดยังไงคะหนังสือเล่มนั้นขอดูหนังสือเล่มนั้นหน่อยได้ไหมหนังสือเล่มนั้นคืออะไรอือกี่ข้าหนีชาชายตามมาเก่งมากค่ะนี่ เอ่อ我可以看你下那本书吗เออนะคะมีเพื่อนตอบมาละหนังสือเล่มน,นั้นถ้าเราแปลตรงๆกันก่อนนะคะหนังสือหนังสือก็คือชูถูกต้องไหมนะคะเล่มคือเปิดเป็นลักษณะนามเปิดคำว่าน,าน,านั้น นั้นในภาษาจีนนั้นในภาษาจีนคือคำว่าหน้านั้นในภาษาจีนคือหน้า s h u n น่ะนนังสือเล่มนั้นเรียงแบบนี้ถูกไหมล่ะ b u 是吧 shun shui b u d ลำดับไม่ถูกถ้าเป็นภาษาจีนนะคะก็ต้องเป็นเปลี่ยนเป็นหน้า หน้า本书ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหน้าป本书แบบนี้ถึงจะถูกต้องหน้าเปิ本书แบบนี้ถึงจะถูกต้องนะคะตามภาษาจินคือชี้เฉพาะหรือตัวเลขบวกลักษณะนา,นามแล้วบวกด้วยคำนามหน้าเปิ本书ก็คือหนังสือเล่มน,นั้นนะคะ นะคะเออนะ,ะหน้าเปิดชูคือหนังสือเล่มนั้นดังนั้นเวลาที่นักเรียนอยากจะถามว่าฉันขอพวกเราก็ได้หรือฉันนะเอาเป็นฉันเนาะฉันขอดูหนังสือเล่มนั้นหน่อยได้ไหมฉันขอดูหนังสือเล่มนั้นหน่อยได้ไมหมนักเรียนพูดแบบนี้เลยค่ะอาฉันก็คือหัวเฉยๆถ้าหัวมันคือพวกเรานะ我可以看一下那本书吗？我可以看一下那本书吗？ ก็คือฉันขอดูหนังสือเล่มนั้นหน่อยได้ไหมนะคะนี่เป็นวิธีการประยุกต์ใช้ง่ายๆเลยนะคะให้นักเรียนจำโครงสร้างประโยคให้ได้เอาเวลาที่เราอยากจะขอให้ขอถามว่าได้ไหมคืออี吗มคอมถ้าเน้นว่าขอดูหน่อยได้ไหมคืออีน่ย้ไคืออี๋ด่ยได้ไหและเราสามารถขยายได้ด้วยว่า เราเนี่ยจะขอดูอะไรก็คือใส่สิ่งนั้นคือใส่กรรมไว้ข้างหลังอีชาได้เลยวัวเคยค่าแนอีชาใช่ต่อ่าวัวคยข้แนอีชาจ้าขอดูเมนูเล่าได้ไหมวัวเคยค่าแนอีชาใช่แตมขอดูเมนูหน่อยได้ไหมเมนูอาหารอ่อวัวเคยข่าแน่อีอชาหน้าเป็นชูมะอ่าก็คือแบบขอดูอะไรคะหนังสือเล่มนั้นหน่อยได้ไหมประมาณนี้นะคะอืมยอดเยี่ยมมากนะคะ ทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่อยากจะขอสอนทุกคนไปในที่นี้เลยนะคะว่าหลายคนก็คืออัพเลเวลกันแล้วก็วคือเก่งกันแล้วแหละเนาะการขอว่าได้ไหมเนี่ยนะคะขอแบบถามว่าเอ้ยทำแบบนี้ได้ไหมสามารถไหมก็คือเมื่อกี้ที่เราจะบอกเคยี่มาใช่ไหมคะมันยังมีอีกรูปประโยคนึงด้วยนะมีใครรู้ไหมนอกจากเคยี่มาที่ถามว่าได้ไหมในภาษาจีนน่ะ คำว่าได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยนะคะนอกจากแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่หนึ่งที่เราสอนไปคือเข er ่ออีมาแบบนี้แล้วเนี่ยเขออีมา er แบบนี้แล้วเนี่ยนักเรียนยังสามารถเปลี่ยนโครงสร้างนี้เป็น ยังสามารถเปลี่ยนโครงสร้างนี้เป็นแบบนี้ได้ด้วยนะดูสิมีใครนี่ไงคุณหมอตอบมาแล้วค่ะหมอว่าคือบุ๋อหยีมะอันที่ใกล้เคียงกับข้อนี้ที่สุดนะคะก็คือเขอปูอหยี แล้วท้ายประโยคไม่ต้องใส่มาแล้วนะคะเคิร์บุเค,เคีท้ายประโยคไม่ต้องใส่มาจบแค่นี้ได้เลยเคิร์บุเค,กเคกีก็มีความหมายแปลว่าได้ไหมเหมือนกันเคิร์บุเคีก็มีความหมายแปลว่าได้ไหมเหมือนกันนะคะอืมเนาะยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะให้ลองเปลี่ยนประโยคนี้นักเรียนลองเปลี่ยนประโยคนี้หน่อยนะคะ Wo าเมื่อเคอแค่นี้จตามมาให้นักเรียนลองเปลี่ยนประโยคนี้ด้วยการใช้ 可不可以นะค่ะให้ลองใช้可可不可以可不可以啊ให้นักเรียนลองช่วยเราซื่อนะคะเปลี่ยนประโยคนี้ด้วยการใช้คำว่า可不可以หน่อยค่ะอ่าลองใช้可不可以เปลี่ยนประโยคนี้หน่อยสิคะต้องต้องเปลี่ยนยังไงอ่าเดี๋ยวเช็คนิดนึง อย่าลืมนะว่าถ้าเปลี่ยนรูปประโยคนี้แล้วต้องไม่มีมาอยู่ข้างหลังนะคะอย่าเผลอใส่มานะอ่ะรอดูค่ะเคอปุเคือีน้องการถูกต้องค่ะถูกต้องโกถูกต้องค่ะพี่หมอบอกว่า我 n 可不可以看一下九มากค่ะน้องมาช说ค可不可我可不可以看一下九单对 demo 我可不可以看一下酒单可不可以可不可以我们可不可以看一下九单对นะคะเก่งมากๆเลยเก่งทั้งสองช่องทางทั้งในทิกตอกทั้งใน Facebook เ,เลยค่ะอ่าแวนบอกว่าวอร์มันเขือบุเขนะคะได้แล้วเนาะเใช่ไหมต่อไปก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้แล้วนะคะมัินภาษาจีนคือแบบไม่ได้ยากขอแค่ ตอนที่เราเรียนรอบแลนะ้วนักเรียนแบบโฟกัสนิดหนึ่งมีสมาธิเราก็ตั้งใจแบบเออฟังโอเคเราเก็ตแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาคําศัพท์อื่นๆมาประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะก็เน้นเรื่องการประยุกใชย้ยิ่งเรามีคาศัพท์เยอะนักเรียนก็จะมีโอกาสที่จะสามารถพูดคุยสื่อสารได้มากขึ้นแล้วก็ฟังได้เยอะขึ้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยากจะ กล่าวต้อนรับนะคะให้ขึ้นต้นประโยคไว้ก่อนเลยว่าควานหญิงไว้ก่อนก็จะเป็นการต้อนรับแนวควานหญิงไล่ต้อ women shopper วหญิงหลายต่อนะคะหรือว่าถ้าเราจะยินดีต้อนรับไปที่อื่นๆแล้เราก็ใส่สถานที่นั้นไว้ข้างหลังคําว่าหลายได้เลยควหญิงและหัวจ้าควาหญิงหลายหัวกุงได้หมดนะคะแล้วก็เวลาที่เราต้องการขอนะคะถามว่าทําได้ไหมนะสามารถทําได้ไหมก็คือ 可以ย์อ,อหรือเ不可以แทนที่กันได้ถ้า可不可以ไม่ต้องมีมา我们可以看一下酒单吗我们可不可以看一下酒单ใช้แบบนี้ได้เลยนะคะ嗯มีแบบมันะ้อะเอ่ยอดเยี่ยมมากครน,นี้มาดูวันนี้ดีดีกว่าอ่นะประโยคอ,อันนี้คือใครพูักงานพูักงานก็บอกว่า先生 那先生，格列先生，啊，等一下，啊，ần, 啊，还冇，还冇，还冇，还、啊、冇，还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  อาจจะแปลว่าอะไรคะอืมนี่เขาค่ะเฉิญนี่เขาเชิญเฉิงคือคุณผู้ชายนะเพราะว่คนเมื่อกี้เป็นผู้ชายฉันก็เลยวไอ้เชเฉิงก็คือคุณผู้ชายเนะี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็เรียกเชิญเฉิงเนาะผู้หญิงก็เสี่ยวเจี๋ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนจีนไม่ค่อยนิยมเรียกเสี่ยวเจี๋ยก็เรียก,ก,เ,กเป็นเสี่ยวเจี๋ยเจียเอ่าเสี่ยวเจี๋ยเจี่คำว่า,า,วาวเสี่ยวเสี่ยวเจี๋ยเจี่ยนะคะแล้วมันก็เม่ยหอะไรแบบนี้นะคะหรือถ้าเป็นผู้ใหญ่นิดนึงเนาะต้องสุภาพเป็นผู้ใหญ่เงี้ย ก็เรียกเป็นหนุส่ส์หนุส์ก็ได้ก็จะเป็นแบบสุภาพหนุส์นะคะแบบนี้ก็ได้อ่ะทีนี้บทสื่อเสริมเจ,จ้สิโจตนเวลาที่เราเนี่ยนะคะยื่นบางอย่างให้กับอีกฝ่ายหนึ่งหรือให้กับลูกค้านะคะคนจริงก็จะนิยมใช้คําว่าเจ้สินิยมใช้คําว่าเจ้สินะคะเหมือนคนทแบบนี่ค่ะเมนูจุตันนี้เราเรียนไปแล้วไง เมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนไปจำได้บ้าโจ๊ตันเมนูเล่าอะ่ะเออเราสึกก็ไม่แปลให้เรานะเพราะนักเรียนรู้อยู่แล้วเพิ่งเรียนไปเนาะนะเวลาที่เรายื่นอะไรให้คือเจอชื่อบวกสิ่งที่เรายื่นให้ได้เลยเชื่อโจ๊ตันถ้าเรายื่นเป็นเมนูอาหารให้เขาก็เชื่อเชื่ออะไรคะเชื่อไ菜单ใช่ไหมคะเชื่อไต菜นอ่าเรายื่นของให้ของที่ลูกค้าซื้อก็คือของของคุณเชื่อหนีตตองเ的ีย 这是你的东西老ขึ้นต้นดค่ะว่าเจอชื่ได้เลยนะคะต่อมาิมามน,มามน,น,นี้คือเป็นสำะานมนคะเป็นสำนวนของสายงานบริการนะคะเป็นสำนวนของสายงานบริการที่ต้องรู้เลยเวลาที่เรียกว่าอะไรอะเรายื่นเมนูให้ว่าค่อยๆดูนะคะ ก็จะใช้สำนวนเนี่ยชิงมากนมันค่ะนะคะอ่าเมื่อกี้แอบเห็นมีคอมเมนต์มาบอกว่าไลดรเดียวอ่านนิดนึงนี่หอนะคะลูกเกดบอกว่า FC ฝั่งเรานะคะเพิ่งเข้าทันไลค์ค่ะโอ้ยยินดีต้อนรับเลยนะคะเราซื้อไลค์ทุกวันเนาะช่วง2องทุ่กว่าก็มาเรียนฟรีได้เลยนะคะอืมโอเคเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะ คุณผู้ชายคะยินดีต้อนนี่คืออันนี้คือเมนูเล่าค่อยๆดูนะคะถูกต้องนี่เลยก็คือคนไทยก็เชิญดูก่อนคะ่ะแต่คนจริงก็จะเอชิงมาางั่นมาค่ะก็พูดมาลองไม่เล่งลัดชิงชิงเนี่ยแปลว่าอะไรชิงก็คือการุณาโปรดหรือเชิญได้หมดกรุณาโปรดเชิญคือชิงนะคะมากมา มั่นตัวเดียวแปลวา่าช้านะคะในที่นี่คือค่อยๆในที่นี่คือค่อยๆต่อมาอันนี้แปลว่าดูคันแปลว่าดูมาแมนค่ะค่อยๆดูมาแมค่ะค่อยๆดู นักเรียนจำไว้เลยนะม่านมานันแปลว่าค่อยๆม่ายมนมานแปลว่าค่อยคบวกคำกริยาได้เลยบวกด้วยคำกริยาเป็นการบอกว่าค่อยค่อยทำสิ่งใดเป็นการบอกว่าค่อยๆยทำสิ่งใดบวกคำกริยาได้เลยค่ะเป็ roy, นการบอกว่าค่อยๆทำสิ่งใดม่านมันค่ะค่อยๆดูถ้าเราบอกว่าค่อยๆกินกินชาช้า ค่อยๆกินหรือว่ากินช้าๆคำว่ากินคืออะไรคะคำว่ากินคืออะไรกินคืออะไรเอ่ยอลูกค้านี่คือเมนูเชิญอ่าถูกต้องค่ะเนาะนะคะมามามั่นส่ออ่าก็แบบค่อยๆเดินใช่ไหมบางทีแบบ ผู้สูงอายุเนี่ยเอ้ยม่นมันจ่อม่านมันเจรี่ตี้ขวาเนีเย้มัานมันจบตรงเนี้ยพื้นลื่นต้องค่อยๆเดินนะอืมม่านมันบวกคำกริยาแปลว่าค่อยๆทำสิ่งใดสวยม่นมันชื่อเก่งมากพการน้องแจนด้วยรีกูมาแล้วนีเห่าค่ะอืมม่นมันเชืรค่อยๆกินอ่านะมันมันเชื่อค่อยๆกินหรือบางีเราเอ้ยค่อยๆดูม่านมันค่ะ ม่านม่นโศก็ค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินทุกคนเยี่ยมมากเลยเก่งมากๆเก่งมากๆอืมนี่สุดมันมันยงแวนม่นมันยงนะคะเ็เหมือนกับม่นยงสิกระแส่ม่นมันยงม่านยงคือแบบ ค่อยๆใช้นี่คือค่อยๆรับประทานยงก็คือนอกจากแปลว่าใช้ถ้าอยู่ในสายของกินก็แปลว่ารับประทานก็ได้นะคะเป็นคําสุภาพมันมันเชอร์นะคะเออก็แบบเอ่อมันมันยงคือค่อยๆรับประทานนะคะเวลาที่เราเสิร์ฟอาหารเนี่ยคนคนที่เป็นพนักงานไอชิมมันยงชิงมันยงก็คนไทยจะเรียกว่าเหมือนกับถ้าคนไทยอ่ะจะคือคนจีนเรียกว่าชิงมันยงคนไทยบอกว่าทานให้อร่อยนะคะฝรั่งก็จะแบบ enjoy your meal แบบนี no. um. uh, Maya, oh, nah, uh, ้เนาะอ่ามาดูประโยคนี้รอบหนึ่งคุณผู้ชายคะนี่คือเมนูเรานี่ค่ะเมนูเราตวคุณผู้ชายคะนี่ค่ะเมนูเราค่อยๆดูนะคะอ่าอะไรแบบนี้อ่าอยากยยเนีสั่งอะไรเดี๋ยวเรียกฉันได้นะนะคะอืมประมาณนี้นะคะ ใครเคลียร์เข้าใจน,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 นะคะก็กดหัวใจให้เราซื้อนิดนึงนะคะ很高兴来得及看老师的直播，哎我也很高兴你来得及看我的直播哦。嗯，妈妈喝啤酒啊ค่อยคอย่อยดื่มเบียใช่ไหมะใช่นะคะ คนที่จะชอบพูดเนี่ยมันมันโยงชันก็นได้ค่อยๆทานนะคะเอ่อก็คือแบบ enjoy your food enjoy your meal อะไรประมาณนี้เนาะมิงป่าล่ะขอบคุณค่ะยอดเยีเมม่ยมมาก我们慢慢走不要分手这句可以吗อืมค่อยๆเดินแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปุยเอาอย่าเพิ่งเลิกกันหรอคะอืมหมายความว่ายังไงเอ่ย ม,มันเฉยจงหวนะก็จะค่อยๆเรียนภาษาจีนเออค่อยๆเรียนภาษาจีนอะไรประมาณนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่าถ้านะคะนักเรียนเนี่ยอยากจะเก่งภาษาจีนเราจะ,จะบอกเลยว่าเคล็ดลับง่ายๆเลยนะหนึ่งนักเรียนเรียนคำศัพท์เยอะๆจำคำศัพท์เยอะๆสองก็คือดูรูปประโยคนะคะเนี่ยวันนี้เราซื้อเนี่ยบอกวิธีการประยุกต์ใช้ประโยคเยอะมากนักเรียนสามารถเอาไปแต่งประโยค ไปฝึกใช้ได้เลยเนี่ยเพื่อนบอกม,มันมั่นสัวก็ได้ค่อยค่อยพูดเก่งมากๆค่อยค่อยม,มันมันสัวค่อยค่อยพูดนะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยมีคำศัพท์แล้วเรามีรูปประโยคด้วยนักเรียนจะพูดได้เยอะมากจะพูดได้เยอะมากๆเราแ,แค่เอาโครงสร้างพวกนี้นะคะไปประยุกต์ใช้กับคำศัพท์ที่เรามีอยู่ บางคนบอกแม่เราสียอ,อยากเรียนภาษาจีนธุรกิจจังเลยอะ่ะขอข้ามไปเรียนภาษาจีนธุรก,กิจเลยได้ไหมแต่ยังไม่มีพื้นฐานนะเราก็จะบอกว่าเออจริงๆเนี่ยจะแนะนําให้แบบเรียนพื้นฐานภาษาจีนก่อนเพราะทุกอย่างไม่ว่าจะเรียนธุรกิจหรือว่าเรียนเรียนอะไรก็แล้วแต่การพูดมันอยู่บนพื้นฐานของภาษาจีนเบื้องต้นหมดแหละก็คือภาษาจีนที่เราใช้สื่อสารทั่วไปเพียงแต่พอเราเปลี่ยนเป็นธุรกิจนะคะสมมติว่าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของความงามอ่ะสายบิวตี้ เวลาพูดก็คืออย่างพูดเนี่ยใช้ภาษาไทยแบบนี้ใช่ไหมเพียแต่ว่าเวลาพออยู่สายบิวตี้เราก็เอาคำศัพท์เทคนิคศัพท์เทคนิคอาจจะเป็นเครื่องเป็นอ,อะไรนะนวัตกรรมต่างๆศัพท์เฉพาะเนี่ยมาใส่เข้าไปในประโยคที่เราใช้สื่อสารทั่วๆไปในชีวิตประจำวันนี่แหละนะคะเพ,พะราะภาษาจีนก็เหมือนกันเวลาที่นักเรียนอยากจะคุยด้านธุรกิจสายความงามหรือว่าในโรงงานเป็นล่ามอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของ ประโยคภาษาจีนทั่วไปแบบนี้แหละแล้วหลังจากนั้นนักเรียนไปศึกษาต่อไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายคําศัพท์ในสายงานของเราที่ต้องใช้เพราะจริงๆแล้วบางทีเรียกว่าไงเจ้าของภาษาเองก็ยังไม่รู้นะว่าศัพท์เทคนิคพวกนั้นคืออะไรถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่ในสายงานนั้นงนั้นเราต้องศึกษาเพิ่มแล้วคําศัพท์เหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับโครงสร้างประโยคเหล่านี้เนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถ พูดภาษาจีนได้หรือเป็นล่ามได้นะคะเพราะเชิดแบบหลายคนวอรี่เรื่องแบบทําไมแบบพูดไม่ได้สักทีอยากจะเรียนนู่นอยากจะเรียนนั่นอยากจะเรียนนี่เรียนพื้นฐานให้ได้ก่อนเอาประโยคพื้นฐานให้มันดีๆแล้วเดินหนูทาได้ทุกอย่างแน่นอนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะอัพสกิลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยพวกประโยคเหล่านี้นะคะและเน้นเรื่องงานด้านบริการงานด้านบริการหรือว่าเอาไปเรียนรู้ท่องเที่ยวไว้คุยกับเพื่อนคนจีน เฉพาะได้นิดหนึ่งนะคะก็แนะนำเลยหนังสือเล่มน,นี้คัมภีสนทนาธุรกิจการบริการหนังสือเล่มน,นี้นะคะหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยมีคอนเทนต์หลักๆด้วยกัน5้าคอนเทนต์นะคะเดี๋ยวเราซื้อให้นักเรียนดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างหน้าปกแบบนี้เลยนะคะก็จะมีเรื่องของนวดและสปา นะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็นย่อยๆลงไปนะคะในร้านขายยาก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องย่อยๆลงไปแล้วก็มีเรื่องในผับและบาร์เมื่อกี้ที่เราสื่อสยนี่คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะเล็กๆในหนังสือเนาะแล้วก็มีเรื่องของในร้านกาแฟเนาะแล้วก็ในเรื่องของร้านอาหารซึ่งเล่มนี้ที่เด็ดสุดนะคะก็คือในผับก็คือด้านหลังเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูน่าสนใจมากอ่ะ ถ้าในผับและบาร์มันก็จะมีคำศัพท์พวกนี้ชื่อนะคะแอลกอฮอลนู่นนั่นนี่นะคะเบียร์เหล้าอะไรต่างๆอยู่ด้วยนะคะนะก็ประมาณนี้อันนี้บทสนทนาที่วันนี้เราซื้อสอนนะคะก็จะเป็นบทสนทนาที่เอาเนี่ยในร้านกาแฟเห็นไหมเวลาเราพาเพื่อนแบบไปคาเฟ่ต่างๆเราจะได้มีบทสนทนาไว้คุยกับเขานะคะพาเที่ยวหรือว่าเราเปิดร้านกาแฟเนาะคนจีนมาแล้วก็ บริการได้เลยนะคะเนี่ยก็จะมีชื่อกาแฟต่างๆอยู่ในเล่มนี้ด้วยนะคะเนี่ยนะคะคาราเมลเนี่ยเรียกว่าอะไรเจียวังอ่านานิลาลาเต้ซ่างเฉาวนาเทียนนะคะและที่สุดเลยก็คือร้านอาหารค่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ของหวานก็มีกาแฟกับของหวานจะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวดูร้านอาหารอยู่ไหนนี่เมนูอาหารเยอะมาก ประโยคก็มีนะคะเดี๋ยวให้ดูเมนูอยู่ไหนนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะเมนูอาหารเพียบเลยเนี่ยคำศัพท์เยอะมากคำศัพท์เยอะมากแล้วก็มีพวกเมนูอาหารต่างๆเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอ่าเห็นไหมขนมปังกระเทียมยำวุน้นเส้นนะคะเอ่ออะไรนะ,ระแผนงเนื้อแกงเขียวหวานไก่อะไรอย่างเงี้ยือเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะอืม อันนี้ภาษาจีนตัวเต็มอ๋อของพี่ยุ้ยภาษาจีนตัวเต็มคะ่ะอืสายนี้ต้องไม่พลาดนะคะอยากได้เล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ราคาอยู่ที่500บาทนะคะอยู่ที่500บาทนะคะสำหรับนักเรียนนะคะคนที่ดูลฟ์นี้อยู่แล้วอยากจะ ได้หนังสือเล่มน,นี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยและซื้อให้ส่วนลดเพิ่มอีก100บาทนะคะก็คือ400บาทจัดส่งฟรีเลยสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะได้รับส่วนลด100บาทแล้วก็จัดส่งฟรีปกติจัดส่งค่าจัดส่งคือ70บาทส่งเคอรี่แต่ว่าสำหรับคนที่มาจากไลน์นี้แคปหน้าจอนี้นะคะแล้วส่งไปในอินบอ็อกซ์หรือไลน์แอดเนาะก็สั่งซื้อได้เลยนะคะในราคา400บาท จากราคาเต็ม500บาท 1- 400บาท2ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วยนะคะเนาะอยากได้ทักอินบ็อกซ์เลยและที่จะพิเศษไปมากกว่านั้นนะคะหนังสือเรียนเล่มนี้ถ้านักเรียนกลัวว่าเอ้ยอ่านเองเดี๋ยวจะไม่เข้าใจจะไม่รู้เรื่องนะคะอยากให้ป,ป๊อบปี้หาวาสื่อสอนด้วยเราจะมีเปิดคอร์สนะคะเราจะมีเปิดคอร์สก็คือคอร์สสนทนาภาษาจีนธุรกิจสําหรับงานบริการจริงๆคอร์สนี้เนี่ย เนื้อหาเยอะจะดูว่าหนังสือเล่มค่อนข้างหนาหนึ่งเซนเลยนะคะอยู่ที่6,000บาทค่าคอร์สนะคะคอร์สเป็นคอร์สออนไลน์ที่เรียนกันในกลุ่มิป f นเฟซบ o ๊กสอนละเอียดแบบเมื่อกี้ที่เราสื่อสอนเลยสมัครครั้งเดียวเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมงนะคะ6,000บาทถ้ามาจากไลฟ์นี้นักเรียนอยากเรียนในคอร์สกับปอปปี้อย่างเราซื้อด้วยท้งเล่มน,นี้เลยนะคะท้งเล่มน,นี้เลยเราซื้อปอปปี้อย่างให้ราคาพิเศษ 1,400บาทแล้วได้หนังสือเล่มนี้ด้วย1,400บาทแล้วนักเรียนได้หนังสือเล่มนี้ไปด้วยนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยก็คือไม่ต้องซื้อหนังสือเพิ่มแล้วปกติค่าคอร์สนี่คือ6000นะอันนี้จัดโปรพิเศษสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้นะคะอยากเรียนแบบเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะก็มาเรียนรู้ด้วยกันได้ในกลุ่มปิด a c e b o o k นะคะคนเรียนต้องมี Facebook ก่อนนะคะคอร์สสนทนาธุรกิจ สำหรับงานบริการนะคะก็ได้เรียนรู้ทั้งหมด5สายงานซึ่งสามารถนำไปพูดคุยสื่อสารกับคนจีนได้ไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนกับคนจีนพาเขาไปเที่ยวไปเล่นพูดคุยใน Vchat หรือว่าจะพูดคุยแบบเจอกันจริงๆก็ได้นำไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะคะก็พิเศษ1,400บาทเราได้รับหนังสือด้วยยังไงแคปภาพมาแล้วก็ส่งไปในอินบ็อกซ์ใน l i น e แอดได้เลยนะคะอืมเนาะ 谢谢老师不客气ค่ะยินดีค่ะสายกินต้องมาค่ะใช่เลยนะคะอ่าโอเคก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราซื้อก็มาสอนใหม่นะคะส่วนหัวข้ออะไรนั้นก็เดี๋ยวเรามาติดตามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะอืมเนาะไม่ไดไม่มีเก็บปลายทางนะคะก็คือจะเป็นแบบโอนผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็ จัดส่งในวันถัดไปนะคะโอเคก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนเลยนะอนี่เดี๋ยวกลับไปที่หน้าเดิมของเราก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ไหนเนี่ยหน้าสี่สิบสนี่ค่ะเนาะเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีไหมคะเนาะใครอยากเรียนต่อกดไลค์มาเลยแล้วบอกว่า อยากเรียนต่อค่ะน้องแวร์บอกการเชียร์หาวชูหมิงเทียนเจียนโอเคค่ะเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะการเชียร์หาชูอ้าวไอ้โยมีคนบอกไอ้หนีด้วยโอย้ดีใจดีใจว่าอย่าอ้าหนีเมือนะคะรักเหมือนกันรักเหมือนกันก็เนี่ยมามาไ like ลทุกวันนะคะวันนี้มาทันครึ่งเดียวเนาะเดี๋ยวต้องย้อนไปดูได้ค่ะน้องการเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันในคอร์สด้วยคอสามศูนย์หนึ่งนะคะอืม ไปแล้วนะจ๊ะช่ยเจียนค่ะสวัสดีค่ะ